ิดอยู่ไดนาโมแล้วก็นิวใหม่เลยนะโอเคแล้วผมก็จะเตรียมความพร้อมโดยการเปิด 3D ของโปรเจกต์นี้เปิด 3D ไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะลองจากไดนาโมเราจะลองมาเลือก element ใน Revit แล้วก็มาดูซิว่ามันต่างค่าอะไรบ้างจะไปแล้วนะครับใน2 3นะครับเปิดไดนาโมขึ้นมานะครับทีนี้การเลือก element ใน Revit นะครับมันคำสั่งมันจะอยู่ตรง Revit นะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูสั่งอยู่ตรงนี้ Revit แล้วก็ selection นะครับการเลือก selection โอเคก็จะเลือกได้หลายแบบมากเลยนะครับของเราเดี๋ยวเราจะเลือกตัว select model elementอันนี้จะมี2แบบเนาะมีตัว element ที่เติม s ด้วยนะครับก็คือเราสามารถเลือกได้หลายตัวแต่เบื้องต้นฝึกเลือกอันเดียวก่อนนะครับ select model element เราสามารถเอา model element ใน Revit เนี่ย select มาปุ๊บอ่านค่ามันถ้าค่ามันไม่ตรงตามเงื่อนไขบาๆๆที่เราเขียนสคริปต์ใน Demo เราสามารถทำให้ตัว Revit element เนี่ยเปลี่ยนค่าได้ตามใจเราเดี๋ยวเราลองพาทำแบบง่ายๆนะครับก็วิธีการเลือกนะครับให้เราไปกดselect นะครับกด select กดปุ๊บนะครับแล้วก็พับจอ Dynamo นะครับไปหา Revit นะครับผมก็จะเลือกหลังคา1ชิ้นแล้วกันนะเลือกเสร็จแล้วก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะให้เรากลับไปดูที่ Dynamo นะครับมันจะขึ้นอย่างนี้มันจะขึ้นว่ามีการ select แล้วแล้วตัวที่เห็นข้างล่างคือ element ID นะครับ element ID เนี่ยเผื่อใครยังไม่ดู243274นะครับใน Revit ทุกตัวทุก element จะมี element ID เนาะเราสามารถไปดู element ID ได้ที่แท็บ manage แล้วก็inquiry ตัวนี้ select by ID หรือเลือก element ก่อนแล้วก็อะไรแล้วก็ถามหา ID ของเขาได้ถามหา ID อันนี้คือ ID ของเขาหรือเราจะ select by ID ก็ได้นี่มีประโยชน์เวลาทำงานพวกแนววิสเวิร์กอะไรอย่างงี้ด้วย select by ID ผมก็ copy ชิปนี่ผมก็จะ copy ให้โอเคโอเคทีนี้เรามาลองดูค่านะครับค่าว่า element ตัวนี้มันโชว์ค่าอะไรบ้างผมจะเซิร์ชว่า element property นะครับelement property ไม่มีแม่จำไม่ได้จำไม่ได้เดี๋ยวข้ามไปก่อนเดี๋ยวใช้ step หนึ่งแล้วกัน get parameter นะครับเสร็จว่า get p เอาตัวนี้ออกมาก่อนนะget parameter value by name เป็นการอ่านค่า parameter จาก Revit โอเคทีนี้เราก็โยง element มาใส่ element ได้เลยมีคู่กันแมทกันตู้แล้วพารามิเตอร์อะไรล่ะที่เราอยากจะรู้ค่านะครับมันคือการเอาค่าพวกเนี้ยมากรอกเช่นเราอยากรู้ work plane เรากรอก work plane เราอยากรู้volume เรากรอกพิมพ์คำว่า volume อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเราสามารถดึงค่าพวก type parameter ต่างๆมาโชว์แล้วก็ไปเล่นแร่แปรธาตุในไดนาโมได้เอาง่ายๆอย่างเช่นผมจะเซิร์ชคำว่าจะเรียกรูค่า volume นะครับเดี๋ยวเราจะไปพิมพ์คำว่า volume กันใน Dynamo นะครับวิธีพิมพ์เทคนะครับเมื่อกี้เราสอนพิมพ์ตัวเลขแล้วเนาะคือดับบันทึกที่ว่าถ้าเราพิมพ์ไปเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวเลขนะครับแต่ถ้าเราพิมพ์ตัวอักษรอันนี้มันจะงงๆกว่านี้มันจะเป็นผมยังไม่พูดถึงแล้วกันนะมันยังไม่ถูกนะครับวิธีการทำ
สร้างเทคนะครับสร้างเทคคือเราต้องใส่ฟันหนูนี้ฟันหนูแล้วก็ผมก็จะพิมพ์ว่า V O L U M E วอลลุ่มคิดว่าตัวนี้จะกลายเป็นเทคทันทีเนาะถ้าเราใส่ฟันหนูนะครับแล้วลองเอาค่าไปใส่I'm starting เหมือนผมไปค้างคำสั่งเลือกไว้โอเคเสร็จแล้วก็จะได้ค่าออกมา 34.974 แบบนี้เราสามารถเอาค่าตัวนี้เช่นเอาไปบวก7แล้วไปป้อนค่ากลับในป้อนค่ากลับใน Revit ได้นะครับเดี๋ยวสมมติเรามาลองป้อนค่ากลับลงไปในช่องไหนบ้างช่องคอมเมนต์เราจะลองป้อนค่ากลับไปช่องคอมเมนต์ดูนะโอเควิธีการป้อนค่ากลับไปเนาะนะครับให้เราเซิร์ชว่า set p นะมันจะตรงข้ามกัน get p คือดึงพารามิเตอร์มาจะไปทำอะไรต่อไปบวกลบคูณหารอะไรก็ว่าไป set p คือเราจะ set ยิงกลับนะชอบใช้คำว่ายิงกลับ set พารามิเตอร์ by nameโอเคแล้วก็พารามิเอาตัวแรกก่อนเลยอิเลเมนต์ที่เราจะยิงกลับก็คืออิเลเมนต์เดิมนะครับหรือจะเป็นอิเลเมนต์ใหม่ก็ได้เป็นอิเลเมนต์ใหม่ก็ได้พารามิเตอร์เนมนะครับก็คือคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมคิดที่ว่างตันตา CO MMENTS แบบนี้ต้องพิมพ์ให้ถูกเป๊ะถ้าไม่ถูกเป๊ะเลยบีมจะไม่รู้ว่าต้องไปยิงกลับตัวไหนไม่ได้นี่ value นะครับ value เนื่องจาก comment เนี่ย default ของ Revit มันป้อนตัวที่มันเป็น text มันจะคิดว่าเป็น text นะครับตอนนี้ตัวที่เราได้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็นตัวเลขนะครับเดี๋ยวเราลองเช็คได้ object type เราลอง search นะ object type อันนี้จะไปตรวจว่าค่าแต่ละตัวเนี่ยมันมี type เป็นอะไรมันเป็น number หรอมันเป็นinteger ภาษาไทยว่าอะไรนะจำนวนเต็มหรอหรือมันเป็น text หรออะไรเงี้ยเราใช้ตัวนี้ text เช็คได้นะ object type โอเคเราจะลองเช็คของค่าไปเนี้ยนะครับดูว่ามันเราดูด้วยตาเปล่ามันก็ไม่ดูเนาะมันคือ text หรือมันคือตัวเลขอะไรบ้างดูโอเคผมไปเลือกอะไรเป็นดับเบิลนะครับเป็นดับเบิลดับเบิลก็คือเหมือนตัวเลขนั่นแหละนะคือดับเบิลเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลขจะมากรอกในค่านี้ไม่ได้ถ้ากรอกปุ๊บมันจะฟ้องนะครับเพื่อนๆลองกรอกดูได้มันจะฟ้องแบบนี้คนเขียนสคริปต์เดโมจะคุ้นชินกับวันนิ่งแบบนี้จะเจอประจำไม่ใช่เรื่องแปลกจะต้องรู้ว่าทำไมถึงผิดเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันยังเป็นตัวเลขอยู่แล้วเราสามารถทำให้ตัวเลขนะครับกลายเป็นเทคได้ไหมเทคภาษาในไดนาโมเขาใช้คำว่าสตริงนะครับสตริง ABC เนี่ยภาษาในไดนาโมก็คือเทคข้อความนะครับแล้วเราก็สามารถเห็นไหมครับแค่เซิร์ชคำว่าสตริงมันจะมีคำสั่งที่ชื่อว่า string from object ก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวเลขอะไรก็ตามครับมันจะแปลงค่าให้กลายเป็นเทคได้คล้ายๆคำสั่งใน Excel จะคำสั่งไม่ได้ทำตัวอย่างให้กลายเป็นเทคเราลองมาใช้คำสั่ง string from text ดูstring from object แล้วเราก็เอาค่า volume เราเนี่ยครับลองแปลงให้กลายเป็นค่า string ดูก็คือตอนนี้มันกลายเป็น text แล้วนะครับลองไปเช็คกลับได้เป็น string แล้วเช็คกลับได้แล้วลองเอา string จริงกลับคืนนะครับโอเคแล้วก็ลองไปดูผลลัพธ์นะครับว่ามันจริงกลับจริงกว่าอย่างนี้เห็นไหมนะครับก็ตัวนี้สามารถไปอะแดปต์ใช้อย่างเช่นตัวอย่างที่เห็นชัดเลยคือเวลาเราทำงานด้วย Revit เนี่ย element ID มันไม่ได้โชว์ในนี้เลยไม่ได้โชว์ในช่อง property ช่อง instance parameter เลยเราสามารถให้ element ID โชว์ใน mark ได้นะครับทุกคนลองทำนะครับเอา element ID ของตัวที่เราเลือก
ยิงกลับมาในมาร์กนะครับอันนี้ทำไปพร้อมกันเลยนะครับเป็นแบบนะครับ element id ก็คือที่เรามีตอนแรกนี่แหละก็ผมก็จะไม่ไปยุ่งกับอันเดิมเนาะผมก็จะ copy มาเลย copy control c control v copy มาเป็นอีกเซตหนึ่งปลดทุกอย่างออกก่อนก็ได้นะครับถ้าใครกลัว mark mark เติม s หรือเปล่าไม่เติม mark นี่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นให้เป็น text หรือเป็น number นะครับแต่ไม่เป็นไรเราแปลกลับไปกลับมาได้อยู่แล้ว element โอเคทุกคนอาจจะถามแล้วจะเอา element id ออกมายังไงจ๊ะก็อยากได้อะไรก็ลองไปเสิร์ชดูนะครับผมจะสอนหาป่า element id มาไหมนี่ไงก็ดึง id ออกมาจะมีประโยชน์มากเลยเวลาเราทำรีพอร์ตใดๆก็ตามเคยไปแอปให้ผู้รับเหมาใช้ในProgress Report Payment Report นะครับที่มันจะลิงก์กับ BModelแล้วจะใช้ตัว element id นี่แหละในการยิงกลับไปกลับมายิงกลับได้ดีแล้วก็ไปเข้าในนามบิสอะไรelement id มายิงใส่ที่ชุดโอเคไม่ขึ้นเหลืองนะไม่ใช่ไหมมันยังรันไม่เสร็จเฮ้ยมันเหลืองแสดงว่ามันต้องเป็น text โอเคก็ใช้คำสั่งเดิม string form objectแต่ว่ามาร์กมันก็ให้เรากรอกเป็นเทคเหมือนกันชุดลานของคลิปแล้วก็เช็คตรวจกันบ้างนะครับแต่เรื่องจริงเราควรที่จะสร้างพารามิเตอร์ตัวใหม่ที่ชื่อว่า element id เนาะมารอไว้แล้วให้มันยิงกลับอย่างนี้นี่ก็จะเป็นตัวอย่างลองสุดท้ายโอเคมีประมาณ9นาทีได้อยู่ก็เป็นตัวอย่างสุดท้ายนะอันนี้เป็นตัวอย่างลองสุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายก็คือเราจะสร้างเรียกว่า family instance นะครับเช่นสร้างเสาสร้างต้นไม้อะไรเงี้ยให้มันไปวางตาม point ที่เราสร้างในไดนาโมก็มาลองเล่นกันเลยนะครับก็ play save ผมก็ปิดไดนาโมไปก่อนใครจะ save ไม่ save ก็ได้แล้วก็ปิดเลบิดไปก่อนเลยนะครับเลบิดนี่ก็เปิดไฟล์ใหม่ได้นะเอาเลือกเทมเพลตที่เราจะวางผมก็เลือก architect แล้วกันผมจะลองวางต้นไม้ตามพอยต์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับตัวอย่างสุดท้ายของเราแล้วก็เปิดไดนาโมขึ้นมาเลยนะครับกด new ไดนาโมก่อนนะครับคำสั่งในการสร้าง family instance หรือว่าสร้างชิ้นงานของเราจะไปอะไรนะก็คือเราเซิร์ชง่ายๆเลยเซิร์ชคำว่า familyinstance ถูกไหมนะมันต้องเป็น by coordinate โอเคอยู่ตรงนี้นะ by coordinateเพราะเราต้องกำหนดค่าเนี่ยถ้าจุดเซ็นเตอร์ไว้แล้วเราจะทำไฟล์ขึ้นมาเป็นเซ็นเตอร์ของ family ของเราโอเคแล้วก็ start with the edit in mind นะครับก็คือมันต้องการค่าอะไรบ้างมันต้องการ coordinate x y z แล้วมันต้องการตัวที่ชื่อว่า family type แล้วก็เซิร์ชว่า family type นะครับง่ายfamily type แล้วเขาก็จะมี drop down list ของ
family type ทั้งหมดนะครับคือ type นั่นแหละนะครับ type ทั้งหมดเอาตัวครับ type ทั้งหมดผมจะเลือกตัวที่มันเป็นต้นไม้แล้วกัน tree 3.1 เมตรโอเคแล้วก็เอา family type ไปโยงไว้หลอกโอเคต่อไปเดี๋ยวเราลองสร้างหอยนะครับเอาสมมติว่าสัก10ต้นนะครับเราจะเอาต้นไม้10ต้นดับมันคิดที่ว่าผมก็จะ0จุดจุด10ต้นอ่ะ10ต้นถ้าอย่างนี้มันก็จะห่างกันกิโลเมตรถูกไหมถ้าผมอยากให้มันมี10ต้นแต่ห่างกันสมมติว่า5เมตรล่ะจุดจุดไม่แน่ใจว่าชาม5หรือ5ถ้าชาม5ตรงนี้ผมขอไปด้วยผมไม่ชอบจำชอบใช้ออนเออร์อันนี้มี5อันห่างกัน10ก็แสดงว่าต้องเอา5ไว้ข้างหลังแล้วก็10อย่างนี้ก็ใช้ชาร์ปในการเล่นแล้วแต่โจทย์เราเพราะผมอยากได้10ต้นห่างกัน5เมตรนะครับลักษณะการสร้างก็จะเป็นใครจำได้หรือว่าเทพไหมผมไม่จำใครเอาเรื่องโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองไปใส่ค่า x นะครับเฮ้ยไม่ใช่ดิมันต้องสร้างคอยก่อนy default เป็น0สร้าง default เป็น0ลืมเปลี่ยนหน่วยมันเป็นมิลนะครับนี้สำคัญมากหน่วยมันเป็นมิลมาเลยทับกันอยู่ที่เดิมเดี๋ยวผมไปแก้ในไดนาโมก็ได้ก็ต้องเป็นห่างกันเท่าไหร่5เมตรก็คือ500มิลอะไรเงี้ยผมปรับหน่วยเป็นเมตรได้ง่ายไม่ค่อยชินกับมิลหน่วยก็สำคัญนะต้องไดนาโมพอเราไปเปลี่ยนหน่วยในเรวิทเนี่ยพยายามปลดอันนี้ออกก่อนนะแล้วค่อยโยงใหม่นะรีเซ็ตใหม่อีกหนึ่งโอเคมาแล้วตำแหน่งแรกน่าจะเป็นตำแหน่งที่ xศูนย์ y ศูนย์ z ศูนย์น่าจะตรงกับโปรเจกต์เบสพอยต์มันพอดีได้ไหมได้ต้นไม้กันเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเอาค่า y บ้างค่า y ค่า y สมมติว่า0 0จุดจุดเท่าไหร่ดีชาร์ป3จุดสามให้เราชาร์ป3ได้ไปชาร์ป5แล้วกันลองไปใส่ค่า y ดูบ้างปึ๊บแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะมันก็จะเรียงแบบนี้แล้วจำเรื่องracingได้ไหมครับลองปรับลองเล่นracingดูนะครับตอนนี้racingยังเป็นแบบออโต้คือเป็นแบบช็อตเต็ดเนาะลองเป็นแบบลองเจ็ดดูเกิดอะไรขึ้นจำได้ไหมครับคุ้นๆเนาะตอนที่เราทำโนดแล้วก็ลองเล่นเป็นแบบ cross product ดูนะครับฟังดูสิเกิดอะไรขึ้นโอเคแล้วก็ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนจากต้นไม้เป็นชนิดอื่นล่ะก็ลองเล่นดูได้ต่างคงไม่ได้ไม่มีผนังเป็นเดสโต๊ะนักเรียนอย่างนี้ลองเล่นดูได้นะก็เป็นตัวอย่างการวางง่ายๆนะก็แล้วแต่จะไปประยุกต์ใช้อะไรนะจะไปประยุกต์ใช้ในการวางนั่งร้านก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่เราถ้าวางอย่างนี้เราคงไม่ใช้ได้มูลต้องวางซับซ้อนแบบนี้
ก็มันก็ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนในการเขียนสคริปต์ของเราเพื่อให้ได้จุดมาณตำแหน่งต่างๆแล้วก็เอาตัว family instance ไปตู้เพื่อที่จะให้มันได้วางแบบเสร็จสรรพเราไม่ต้องมานั่งคลิกวางทีละจุดทีละจุดโอเคก็คอร์สไดนาโมเรานะครับเบสิกก็จบเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวอัพโหลดไอ้เจ้าตัวนี้ให้ทีนึง